พืชชนิดหนึ่งนะแต่สวยงามครับสวยงามไม่ใช่ว่าจะพืชขนาดร้ายแรงอะไรจะปลูกเป็นดอกไม้ได้ครับดอกไม้ป่าครับปลูกธรรมชาติข้างแม่น้ำแม่น้ำหน้าไร่เลยแล้วก็ดูหมดประมาณมาไร่นะครับมาไร่เมื่อเช้านี้พามาชมบรรยากาศสวยๆตอนบ่ายๆตอนเย็นๆครับเย็นๆมืดฟ้ามืดฝนอยู่ตอนนี้ลุงก็กำลังนั่งดายหญ้ากันดายหญ้าในสวนกุหลาบหญ้านี่ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดเลยโอ้ไปมาดูด้วยกันนะสิว่ามีอะไรบ้างเนาะตามมาเลยครับผมก่อนอื่นมาดูมาชมกุหลาบพันปีที่ลุงเอาลงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่แล้วมีดอกให้ชมช่อหนึ่งโดนลมกระแทก
หนักไปหน่อยใบปลิวดอกปลิวว่อนไปหมดเลยฝั่งนี้คือเอสเลียมอลิสกับเอสเลียมอลิสสีสวยหลายสีครับฝั่งนี้สีชมพูเอสเลียมอลิสเอาลงหลายปีแล้วนะดูลงหลายปีแล้วสวยนะชมพูหวานๆมาฝั่งนี้เป็นสีส้มกับสีส้มส้มหลากหลายสีส้มฝั่งนี้ก็สีเหลืองเหลืองก็เริ่มโปรยปลายไปแล้วเพราะลมและลมแรงครับลมที่ไร่นี้เวลาลมมานี่โหพัดมานี่เห็นช่อกุหลาบกำลังออกดอกสวยๆนี่ลมพัดกระจุยไปหมดเลยฝั่งนี้ก็ต้องเอาหญ้าออกหญ้าแน่นปั้งเลยไม่มีเวลาทําเลยนะครับติดมาทีละ2ครั้งเริ่มมาแล้วตอนนี้เริ่มให้เดินทางแล้วเมื่อก่อนเดินทางไม่ได้เลยตอนนี้ตั้งหลายเดือนเป็นเมืองที่ล็อกดาวน์ที่ยาวที่สุดในโลกเขาว่าเพิ่งจะปลดล็อกเมื่อคืนเนี้ยครับเมื่อคืนเนี้ยให้เดินทางได้แล้วก็รีบเดินทางมากันหญ้ารกเต็มไปหมดเลยดูลุงเอาหญ้าออกสมกราบส่วนนี้บรรยากาศตอนบ่ายครับเพื่อนก็ตัดหญ้าอยู่ไกลๆนู่นเพื่อนหญ้าขึ้นท่วมหัวเข่าแล้วตัดหญ้ากันลุงก็ต้องใช้เวลาทั้งวันมามุกกับสวนกุหลาบนั่งเอาหญ้าออกตัดเอาดอกไม้บ้างตัดเอาไว้ใส่แจกันก็มีนี่ลุงได้ดอกอิงเสียได้ดอกอิงเสียมากำหนึ่งนะก็จะไปไหว้หิ้งพระครับไหว้หิ้งพระเย็นนี้ดูสวยงามนะอิงเสียครับผูกด้วยหัวลุงก็ถอนลุงตัดทิ้งอ่ะตัดเอาบากิ่งแห้งทิ้งไปเพราะตอนนี้เริ่มร่วงร่วงโรยแล้วไปแล้วเดี๋ยวนะรีวิวให้ FC ชมสักหน่อยเนาะกุหลาบกลางจะเริ่มตั้งช่อครับตอนนี้ตั้งช่อแล้วเห็นไหมช่อเล็กๆตั้งช่อแล้วให้เห็นละไม่นานก็เห็นดอกถ้าลมไม่แรงนะถ้าลมแรงมานี่กระจุยไปทั่วโอ้เสียดายเสียดายเสียดายกุหลาบนี่กำลังตั้งเชือกไว้รอเลยตอนนี้สีส้มกุหลาบสีส้มตรงนี้นี่ปู่กุหลาบของเราปู่อายุอนาม30กว่าปีเริ่มจะตั้งเชือกให้เห็นแล้วปูกุหลาบโอ้ยต้องใช้เวลาหญ้าเอาหญ้าออกทยอยออกดอกจูมให้เห็นคงเป็นประมาณเดือนนั่นแหละไปปลายเดือนหรือกลางเดือนพฤศจิกายนครับได้เห็นดอกเนี่ยจะพืชเยอะกันหมดเลยทั้งวันก็ไม่หมดไม่เสร็จครับทั้งวันก็ไม่เสร็จเยอะไปหมดเลยกุหลาบพันปีครับกุหลาบพันปีสีส้มเฮ้ยยังไม่บานก็สวยนะแต่จุ่มๆนี่กำลังเริ่มบานแล้วเริ่มบานมาเป็นแบบนี้ครับสวยส้มดอกวรธาตุนี่สีเหลืองลงว่าจะตัดเอาตัดได้หรือเปล่าว่าอยู่ในตะข่ายครับคุมไว้คุมมาให้สัตว์ป่ามากินนั่นเอง
กำลังเหี่ยวไปแล้วแต่ยังสวยอยู่นะว่าจะตัดเอาดอกที่ยังไม่เหี่ยวนะยังไม่แก่ดูว่าจะเข้าไปตัดได้ไหมเข้าไปได้หรือเปล่าเนาะได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้อยู่ไกลซะเหลือเกินโอ้ยไกลซะเหลือเกินดอกนี้ได้มา4ดอกครับได้มา4ดอกไม่ใช่ว่าง่ายๆนะช่วยจะได้มาถ้างั้นนะไม่พ้นปากกวางครับกวางป่าครับมากินก็ต้องล้อมตะข่ายไว้จนกว่าจะได้รั้วล้อมที่ใหม่ครับเห็นไหมได้ดอกไม้ไปไหว้หิ้งพระแล้วเย็นนี้หิ้งพระไม่ได้ไหว้นานแล้วโอเคนะครับผมไปเก็บนี้ก่อนนะครับทำงานต่อก่อนนะครับผมไงก็ฝากกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ